คุณผู้ชมไปปิดท้ายนะคะที่บรรยากาศสำหรับวันใจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี2567ใครที่ยังไม่ได้ออกจากบ้านไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เขาจัดกิจกรรมนะคะลดร,ราคาตรุษจีนปีมังกรทองเป็นการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าลดค่าคลองชีพ18,500แห่งทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนจากโครงการดังกล่าวเนี่ยประมาณ2 100ล้านบาททีเดียวค่ะ นายภูมิธรรมเวชยชัย,ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เห็นในภาพก็เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานที่ชื่อว่าพาณิชย์สั่งลุยนะคะลดราคาตรุษจีนปีมังกรทอง2024ค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ร่วมกับบรรดาตลาดสดร้านรวงต่างๆห้างสัพสินค้าทั่วประเทศเลยค่ะเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะระหว่างวันที่7ก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวาน ละถึง10กุมภาพันธ์โดยนายภูมิธรรมเนี่ยก็ได้แวะสักการะเติมน้ำมันตะเกียงสารเจ้าพ่อสมบุญนะคะที่บริเวณตลาดยิ่งเจริญแล้วก็เดินทักทายแจกจ่ายส้มเพราะเชื่อว่าคนจีนเนี่ยก็ถือว่าส้มเนี่ยเป็นผลไม้มงคลนะคะก็เดินทักทายชาวบ้านไปนะคะแล้วก็แจกจ่ายส้มให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยเพื่อความเป็นสิริมงคล คุณอ้วนภูมิธรรมบอกว่ากิจกรรมนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยร่วมกับผู้ประกอบการห้างค้าปลีกส่งนะคะห้างท้องถิ่นตลาดสดและตลาดกลางทั่วประเทศในการเปิดจุดจําหน่าย 18,500แห่งทั่วประเทศแล้วก็มีสินค้าใน13หมวด7,784รายการด้วยกันจากผู้ประกอบการจำนวน259รายโดยสินค้าที่เป็นไฮไลท์นะคะแน่นอนบรรดาของเส้นไหว้ทั้งหลายแหละอย่างเช่นไก่ต้มนะ,ะเป็นไก่ต้มสุกทั้งตัวรวมเครื่องหนด้วยอารมณ์ว่าพร้อมไหว้เจ้านะคะจำหน่ายในราคาไม่เกิน125บบาทต่อกิโลกรัมค่ะชุดไหว้ตรุษจีนค่ะ ราคาประหยัดโอ้โหดีจริงๆ99บาทถึง199บาทเท่านั้นแล้วก็สินค้าทั่วไปอย่างพวกซอสปรุงรสผล,ลไม้นะคะอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดลดสูงสุดค่ะ71%ด้วยกันซึ่งคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนตลอดทั้ง4วันเนี่ยกว่า200ล้านบาททีเดียวในขณะที่ทางด้านของนายชัยยาพรมมานะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่า กระทรวงเกษตรเนี่ยร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะมาแจมนำสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมมอบป้ายปละสุสั์โอเคเพื่อจะเป็นหลักประกันว่าสินค้าปลาสุสั์หมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งหลายแหละรวมไปถึงเนื้อทุกชนิดเนี่ยภายใต้การกำกับดูแล เป็นสินค้าปลอดโรคปลอดภัยนะฮะผ่านการรับรองสามารถตรวจย้อนหลังนะฮะสำหรับแหล่งกำเนิดสินค้าได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาจับใจ่ายใช้สอยอยากกระนั้นเลยพาคุณผู้ชมลงไปที่ตรังนิดหนึ่งไปดูบรรยากาศวันจ่ายตรวจจีนโอ้โหคึกคักจริงๆรพ่อค้าแม่ขายในยิ้มกว้างเลยคุณผู้ชมยิ้มออกนะเพราะว่าปีนี้สินค้าขายดีค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าบรรยากาศเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันจ่ายตลาดของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังก็พบว่าตามตลาดสดต่างๆเนี่ยค่ะนี่ยยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็มีประชาชนออกมาซื้อของเส้นไหว้กันคึกคักทีเดียวถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่ตลาดสดเทศบาลนครตรังในช่วงเช้าเขาบอกว่าพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ย ก็พากันมาซื้อสินค้าเครื่องเส้นไหว้กันคึกคักทีเดียวทําให้การจราจรค่อนข้างติดขัดแล้วก็จะคึกคักอีกครั้งในช่วงเย็นนะคะหลังจากประชาชนเลิกงานเขาก็จะไปซื้อสินค้าทั้งอาหารสดผักสดผลไม้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไหว้ของพี่น้องชาว,ชาชาวไทยเช,ชื้อสายจีนซึ่งจากการที่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามบรรดาพา่อค้าแม่ขายเนี่ยก็พบว่า ทุกคนน่พูดเป็นเสียงเดียวกันนะบอกว่าเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้นะคะสินค้าเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นไม่มากเนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ดีนะคะหากขายสินค้าแพงก็จะทําให้ขายไม่หมดเพราะค้าแม่ขายเขาก็เลยไม่ปรับราคาเยอะเพราะก็กังวลน,นะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ว่าประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีเนี่ยเขาก็ยังต้องการนะคะในการที่จะออกมาซื้อเครื่องเส้นไหว้บรรพบุรุษกันอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นเป็ดผลไม ผไม้ผักทั้งสําเร็จรูปแล้วก็ซื้อไปทําเองซึ่งภาพรวมเนี่ยมีการปรับขึ้นราคาประมาณ1 0 2ถึง20บาทเท่านั้นแล้วก็ยังบอกด้วยว่าช่วงวันเทศกาลตรุษจีเนี่ยสามารถขายสินค้าได้ดีกว่าปกตินะคะเนื่องจากว่าเป็นประเพณีที่พี่น้องชาวใจเชื้อสายจีเนี่ยยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ